สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่21นะครับก็ EP นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหายังอยู่ใน Playlist Update 4.0 นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปืนมัลติทูลครับและวันนี้นะครับเปิดเกมมาเปิด EP มาด้วยหน้าจอแปลกๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพอดีก่อนที่จะไปเข้าตัวเกมหรือเริ่มเกมกันนะครับผมอยากจะพูดอ้างอิงถึงข้อมูลที่มีในเว็บนะครับโดยที่วันนี้ผมยกมาเนี่ยจะเป็นเว็บวิกินะครับแต่ว่าเป็นวิกิที่ทำมาจากแฟนดอมนะครับก็คือแฟนๆชาวเกมนี้นะครับเขารวบรวมข้อมูลมานะครับโอเคก็วันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องปืนมัลติทูลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ไหนๆก็ตามนะครับก็วันนี้เราจะมาลงจอดลึกรายละเอียดนะครับต้องบอกก่อนนะครับเน้นย้ำก่อนสำหรับในอนาคตถ้าใครย้อนกลับมาดูใน EP นี้ EP นี้จะเป็นข้อมูลหลังจากที่มีการอัปเดต 4.0 นะครับโอเคตามนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกปืนพวกมัลติทูลพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับบางทีอาจจะถูกเพิ่มเติมเข้ามานู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ในอนาคตถ้าใครย้อนกลับมาดูเนี่ยถ้าเป็นอัปเดตมากกว่านี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับปืนมัลติทูลนะครับตอนที่เราเริ่มแรกได้มานะครับเราจะได้ปืนสีส้มๆตัวนี้มานะครับปืนสีส้มๆตัวนี้ซึ่งมันเรียกว่าประเภทปืนสั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะมาแยกประเภทก่อนละกันว่าปืนมัลติทูลนะครับมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับก่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้พวกรูปต่างๆรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันในตัวเกมนะครับเอาหลักๆก่อนละกันปืนแรกที่เราได้มานะครับจะเป็นปืนสั้นนะครับหรือปืนสีส้มๆลักษณะคือจะเป็นคือมองดูก็รู้ว่าเป็นปืนสั้นนะครับโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับประเภทปืนเอเลี่ยนครับปืนชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับปืนมนุษย์ต่างดาวนะครับประมาณนี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของประเภทที่เป็นเรียกว่า experimental นะครับหรือปืนที่เป็นเกี่ยวกับการทดลองหรือปืนที่เป็นแบบทดลองอะไรประมาณนี้นะครับปืนนี้เนี่ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือปืนที่ผมเนี่ยได้ทำการเก็บนะครับในตอนที่ผมเล่นปกติหรือในทุกๆครั้งที่จะมีการวาร์ปนะครับไปทำการเก็บปืนปฏิทูลที่ดีขึ้นเนี่ยผมมักจะใช้ปืนประเภทนี้เหตุผลเพราะว่ามันน่าจะดูดีสุดนะครับอันนี้สำหรับผมนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันว่าปืนแต่ละแบบแต่ละชนิดเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับต่อไปจะเป็นปืนผมขอกระโดดข้ามมาเป็นสุดท้ายละกันก็คือจะเป็นปืนไรเฟิลนะครับหรือปืนยาวปืนชนิดเนี่ยหาได้ง่ายๆครับเราก็โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นักนะครับเราก็อาจจะเป็นปืนเริ่มแรกที่เราสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับก็นอกจากปืนสั้นแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นไรเฟิลซึ่งดีขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ละกันแล้วก็ปืนสั้นที่บอกไปแล้วนะครับที่ได้มาแต่ตอนแรกและสุดท้ายครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็คือปืนประเภทรอยัลนะครับปืนประเภทรอยัลถูกเพิ่มเติมเข้ามาในแพทอัปเดตเซนติเนลนะครับเป็นปืนที่เราจะสามารถหาได้จากการที่เราบุกไปถล่มเสาส่งสัญญาณของเซนติเนลหรือเซนติเนลพิลล่านะครับตรงนี้เนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าในเซนติเนลพิลล่าหรือเสาส่งสัญญาณเนี่ยมันจะมีปืนประเภทนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับคือเราต้องเรียกว่าสุ่มด้วยบางทีก็เจอปืนประเภทอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเราจะหาปืนประเภทนี้หาได้เฉพาะเซนติเนลพิลล่าเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ผมขอพูดถึงตัวตารางนี้ก็แล้วกันนะครับตารางนี้ครับเราจะเริ่มจากปืนประเภทเอเลี่ยนนะครับปืนตารางนี้เขาจะแบ่งประเภทของปืนนะครับโดยที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับไมนิ่งนะครับไมนิ่งก็คือการเก็บทรัพยากรนะครับดาเมจก็คือการที่เราเอาไปยิงพวกเซนติเนลสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นค่าความแรงของปืนละกันการสแกนครับการสแกนตัวนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะอิงถึงเรื่องเรนจ์หรือระยะในการสแกนครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ว่าเวลาที่เราเข้าโหมดสแกนในปืนมัลติทูลนะครับเราจะเห็นแบบสมมุติว่าเราอยากจะสแกนสัตว์สักอย่างนึงนะครับตรงนี้จะเป็นเลนส์หรือระยะที่เราจะสามารถมองเห็นได้หรือสแกนได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือสล็อตหรือช่องต่างๆนะครับที่เราจะต้องจริงๆมันมีอัปเกรดหรือเพิ่มเติมช่องอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยตัวพื้นฐานของปืนนะครับก็จะมีช่องนี้เนี่ยแตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละประเภทนะครับก็เริ่มจากเอเลี่ยนก่อนนะครับในประเภทปืนเอเลี่ยนนะครับการเก็บทรัพยากรต่างๆนะครับอยู่ในระดับปานกลางนะครับทีนี้ผมขอ
ไร่เป็นแนวตั้งนะครับถ้าเราดูในประเภทการเก็บแร่หรือ Mining นะครับตัวนี้เรามาดูกันว่าปืนไหนที่ดีสุดและปืนไหนที่แย่สุดนะครับก็ปืนที่ดีสุดนะครับมันตกอยู่ในประเภทของปืนสั้นนะครับส่วนที่แย่สุดก็คืออยู่ในประเภทของไรเฟิลนะครับหรือปืนยาวนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นคือสิ่งที่ข้อมูลโชว์มาตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับหมายความว่าปืนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกอัปเกรดซึ่งเราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆในการอัปเกรดได้นะครับต่อไปมาดูในคอลัมน์นะครับที่เป็นดาเมจมากนะครับก็เรามาดูกันว่าปืนไหนที่มันแรงสุดนะครับสรุปนะครับปรากฏว่าปืนประเภทเอเลี่ยนนะครับแรงที่สุดนะครับมีดาเมจเยอะที่สุดเลยแล้วก็ขี้น้อยที่สุดเห็นจะเป็นปืนสั้นที่เราได้มาตั้งแต่ตอนต้นเกมเนี่ยนะครับปืนสีส้มๆเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าแนะนําว่าตอนที่เราได้ปืนสีส้มแล้วยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนปืนนะครับอย่าเพิ่งที่อาจไปบุกพวกเซนติเนลหรือยิงพวกเซนติเนลหรือโดนนะครับเพราะว่าดาเมจค่อนข้างจะน้อยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปคือเราก็สามารถติดตั้งพวกโมดูลพวกปืนประเภทปืนต่างๆเนี่ยได้นะครับก็เดี๋ยวพวกประเภทปืนต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงผมคิดว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพง่ายๆในส่วนของที่เป็นแผนภูมิของการซื้อเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตามนั้นนะครับต่อไปเป็นหัวข้อของการสแกนครับหัวข้อของการสแกนเนี่ยก็มีสูงสุดนะครับหรือดีสุดเนี่ยอยู่2อันครับก็คือปืนประเภท experimental แล้วก็ปืนประเภท royal นะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า อย่างที่บอกไปก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวัดกันที่เลนหรือระยะในการสแกนนะครับไม่ได้จะว่าการสแกนเนี่ยจะรวมไปถึงในเรื่องของรายได้หลังจากที่เราสแกนบางอย่างได้เรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถใส่เทคโนโลยีใส่บัฟต่างๆในการสแกนเนี่ยเพิ่มได้อยู่แล้วครับแล้วก็ในส่วนของปืนไรเฟิลนะครับจะเป็นปืนที่ไม่เอื้อต่อการสแกนก็แล้วกันประมาณนี้นะครับสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของที่เป็นสล็อตหรือช่องการใส่เทคโนโลยีหรืออัปเกรดต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่า low ขีด high เนี่ยทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นฐานละกันส่วนไรเฟิลจะเป็นมีเดียมนะครับถึง high นะครับตรงนี้หมายความว่าปกติแล้วนะครับปืนพื้นฐานที่ได้มานะครับก่อนที่จะมีการใช้โมดูลในการอัปเกรดหรือเพิ่มช่องเนี่ยก็ปืนพื้นฐานที่ได้มามันจะอยู่ในช่วงสล็อตประมาณนี้ถึงเท่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคลาสเช่นเดียวกันเช่นสมมุติว่าเราได้คลาส C มาเมื่อเปรียบเทียบกับคลาส S นะครับซึ่งแน่นอนคลาส S เนี่ยมันก็จะมีช่องเก็บของที่มากกว่าในปืนประเภทเดียวกันนะครับอันนี้เปรียบเทียบในปืนประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นช่องสล็อตเก็บของตรงนี้เขาก็จะเขียนแบบเป็นช่วงกว้างๆครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคลาสของปืนนั้นๆที่เราเก็บได้ด้วยนะครับโอเคก็นี่เป็นประเภทของปืนต่างๆนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอ่ะผมแถมให้อีกหน่อยแล้วกันก่อนที่จะเข้าไปยังตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้เห็นรายละเอียดเลยว่า1เดี๋ยวเราจะมีเทคโนโลยีของปืนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่อาจจะไม่หมดนะครับผมจะอิงตามที่มีอัปเกรดหรือมีซื้อใน Space Anomaly นะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมจะเน้นในเรื่องของที่เป็นประเภทของปืนต่างๆก็แล้วกันแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันยังมีพวกเทคโนโลยีต่างๆในการอัปเกรดเนี่ยนอกเหนือจากที่เราสามารถซื้อได้ใน Space Anomaly ด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะตัดจบตรงที่เป็นหน้าเว็บนี้นะครับเราเนี่ยสามารถกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดปืนต่างๆได้นะครับอย่างเช่นผมขอไปดูปืนเอเลี่ยนละกันสำหรับใครที่ยังไม่เห็นภาพนะครับปืนเอเลี่ยนครับมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับแต่ว่าปืนเอเลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีแบบสั้นแบบยาวแบบนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภายในรายละเอียดหน้านี้นะครับนอกจากที่เขาจะอธิบายเกี่ยวกับปืนเอเลี่ยนแล้วก็ยังมีบอกว่าแต่ละคลาสเนี่ยมีดาเมจมีไมนิ่งมีสแกนนู่นนั่นนี่อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเราก็เหมือนในข้อมูลตัวนี้เนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คนะครับเขาจะมีแถมมาให้ครับว่าปืนประเภทเอเลี่ยนนะครับชื่อตามนี้ในกาแล็กซี่นี้มีพิกัดอยู่ตามนี้มีสล็อตเท่านี้เราสามารถกดดูรายละเอียดได้ครับเช่นสมมติว่าผมอยากดูปืนเอเลี่ยนนะครับที่ชื่อว่า Art of Bone นะครับอยู่ในกาแล็กซี่ยูคลิดครับมีสล็อตอยู่ที่24ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปืนประเภทนี้หาได้หลังจากที่มีอัปเดต Endurance เข้ามานะครับอ่ะผมจะลองเข้าไปดูว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเขาก็จะเป็นรูปปืนมาให้ดูครับมีรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับปืนนี้แล้วก็รวมไปถึงพวกพิกัดนะครับต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้เช็คนะครับว่านะตอนนี้เนี่ย
อัปเดตล่าสุด 4.0 มันมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้เขาบอกแค่ว่าปืนนี้ถูกอัปเดตมาตอนแพท Endurance นะครับประมาณนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้ปืนไหนสามารถเข้าไปหาดูกันได้กดลิงก์ดูกันได้แล้วก็ลองไปเทสกันเองนะครับว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ไปเจอกันในตัวเกมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกระสุนประเภทอาวุธของปืนปฏิทูลต่างๆนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในตัวเกมนะครับเอาละครับตัดกันเข้ามาในเกม No Man's Sky นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ใน Space Anomaly นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีประเภทปืนต่างๆนะครับพอดีผมมาเช็คเควสภารกิจใน Nexus Quest ตรงนี้นะครับหรือในการรับเควสของ Space Anomaly นะครับพอดีมันมีตัวช่องเพิ่มหรืออัปเกรดปืนปฏิทูลนะครับตรงนี้ไหนๆผมก็ไม่เคยทำเควสภารกิจตรงนี้ให้ดูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำภารกิจนี้ให้ดูแล้วกันครับของรางวัลนะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าทุกคนพอเปิดมาปุ๊บแล้วมันจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะแรนดอมแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็สมมติว่าเรามาเช็คแล้วปุ๊บยังไม่มีเควสที่เราสนใจก็ค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้นะครับอย่างพอดีผมเข้ามาดูตรงนี้เนี่ยแล้วมันมีเควสภารกิจที่ของรางวัลนะครับเป็น Multitude Expansion Slot นะครับพอดีเลยผมก็เลยก็จะทำภารกิจให้ดูครับรายละเอียดภารกิจนะครับคือการสร้างOutpost นะครับแต่เราไปดูกันครับว่าภารกิจนี้จะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับก็ให้เราทำการรับภารกิจเลยนะครับภารกิจใน Nexus นะครับต้องบอกอย่างนึงว่าเนี่ยครับเราสามารถรับเพื่อนๆของเราหรือทีมของเราหรือกรุ๊ปของเรานะครับได้สูงสุด4คนนะครับไปทำภารกิจร่วมกันนะครับต้องบอกว่า Nexus มันก็คือภารกิจที่เราสามารถเล่นมัลติเพลเยอร์ได้นั่นเองนะครับโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับในกรณีที่มีสมาชิกอื่นๆนะครับเข้ามาอันนี้ผมปิดโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับเพราะว่าถ้าใครที่เล่นแล้วเปิดมัลติเพลเยอร์โหมดเนี่ยบางทีแล้วต่อให้เรารับเควสไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นนะครับมาแจมเควสก็มีได้นะครับตรงนี้โอเคมาผมทำการเริ่มภารกิจเลยนะครับสตาร์ทมิชชั่นเลยปุ๊บทีนี้ครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นทิวทอเรียลนะครับเพราะว่าผมทำการรับเควสเป็นครั้งแรกครับใน Nexus หรือใน Space Anomaly แห่งนี้นะครับก็จะเป็นทิวทอเรียลขึ้นมาว่าเราสามารถทำเควสได้นะอะไรประมาณนี้ครับเป็นเควสมัลติเพลเยอร์นะครับโอเคก็ตอนนี้เควสนะครับสตาร์ทเรียบร้อยแล้วคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยครับบางเควสเนี่ยมันจะมีเวลาถอยหลังด้วยนะครับให้เราเนี่ยทำรีบๆทำนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยรับเควสไปแล้วแล้วเขาไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับปุ๊บกลับออกจาก Space Anomaly ครับภายใน1นาทีครึ่งนะครับโดยประมาณมาออกมาปุ๊บเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีบอกครับว่าเควสภารกิจต่อไปคืออะไรนะครับปึ๊บเราเนี่ยจะต้องไปยังจุดเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างอะไรบางอย่างนะครับก็คือผมคิดว่าน่าจะมีการสร้างฐานแน่ๆเลยมาไม่เป็นไรเราไปทำภารกิจอย่างครับผมคิดว่าภารกิจนี้ไม่นานนะครับก็ตรงไปยังสักดาวนึงใกล้ๆกับฐานที่ผมสร้างเลยมาครับเขาบอกว่าให้เราลงจอดนะครับตรงดาวเคราะห์เป้าหมายนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วบางทีเนี่ยเป้าหมายของเรานะครับอาจจะอยู่ดาวเคราะห์ตัวอื่นในกรณียกตัวอย่างนะครับผมเนี่ยไปแจมเควสภารกิจคนอื่นได้ดีแล้วอันนี้คืออะไรครับปึ๊บมาถึงเจอยานครับเจอยานก็จะเป็นอย่างนี้ได้นะครับคือเราเนี่ยสามารถเคลมยานได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างเดิมเมื่อกี้ผมจะยกตัวอย่างเลยว่าอ้อโอเคครับระหว่างที่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องสร้างเบสคอมพิวเตอร์ก่อนก็เดี๋ยวสร้างเบสคอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับระหว่างที่ผมเนี่ยไปทำการรับเควสนะครับแต่ว่าเควสของผมไม่ได้รับเองคือผมมาไปแจมเควสคนอื่นนะครับทีนี้การที่เราจะไปเล่นเควสคนอื่นเนี่ยบางทีแล้วเรากับผู้เล่นเพื่อนๆของเรานะครับในทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบดาวเคราะห์เดียวกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะวาร์ปมาให้อยู่ระบบดาวเคราะห์เดียวกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเวลาทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะงงนิดนึงครับว่าเราอะมาโผล่ที่ไหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายถ้าเรากลับเข้าไปส่งเควสที่ Space Anomaly ก็สามารถกลับมายังที่เดิมได้นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปให้เราสร้างห้องครับที่เป็นวงกลมโอเคก็ตรงนี้เลยครับไม่ใกล้ไม่ไกลปึ๊บสร้างประตูโฮโรครับปึ๊บโฮโรดอครับโฮโรดอเอ้าอ๋อโอเคต้องขออภัยครับผมก็นึกว่าทำไมถึงสร้างไม่ได้พอดีผมไปปิดตัว snap นะครับมันก็เลยไม่ snap ประตูให้ผมครับเดี๋ยวผมเอาประตูใหม่นะครับประตูโอเคแล้วก็เปิดระบบ snap ครับเอาฝั่งคงไม่ต้องสวยงามก็ได้ครับเพราะว่าเราคงไม่ได้กลับมาที่นี่นะครับปึ๊บ
โอเคต่อไปเป็นอะไรครับทางตรงครับเป็นทางตรงทางตรงยาวทางตรงยาวโอเคก็มาทางนี้1 2และ3ครับไบโอโดมครับอาจจะสร้างนิดนึงนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าพวกนี้เราสร้างมาถึงตรงนี้เราน่าจะสร้างมาเยอะแล้วต่อไปเป็นห้องเปล่าๆครับโอเคอันนี้เราสร้างตรงไหนได้บ้างข้างล่างได้ครับเราต่อข้างล่างได้แต่ผมว่าไม่น่าสวยเท่าไหร่ทั้งหมด6อันนะครับผมต่อข้างบนดีกว่าโอเคเฮ้ยไม่ครับผมว่ามาห้องใต้ดินดีกว่า1 2 3 4แล้วก็5 6โอเคก็ภารกิจพวกนี้การสร้างเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมว่าตรงนี้มันไม่สวยเท่าไหร่เขาบอกว่าให้เราสร้างตรงนี้ปุ๊บเราสามารถลงไปได้ใช่ครับสร้างที่นี่มันมีไฟอยู่แล้วนี่นะไม่เป็นไรไฟสีฟ้าสีดวงครับหนึ่งสองแล้วก็3 4โอเคต่อไปพรมครับพรมอีก2อันนะครับอันนี้1แล้วก็ขอเป็นข้างบนแล้วกันครับถ้างั้นฟืบอ่ะ2ครับแล้วก็ต่อไปครับธงคู่ครับธงคู่อันนี้แหมไปข้างนอกดีกว่าครับอย่างกับร้านค้าปึ๊บ1แล้วก็ตรงนี้แล้วกันครับด้านในก็ได้ครับด้านในก็ได้ปึ๊บ2ครบไหมครับเรียบร้อยครับเราเนี่ยสามารถลบทิ้งหรือหลังจากที่อัปโหลดได้อัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ไหนๆก็สร้างแล้วผมขอเติมบันไดสักนิดนึงครับจะได้ขึ้นลงง่ายๆนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมโอเคได้อยู่ครับตรงนี้บันไดครับแล้วก็ทางเข้าอาจจะยากสักนิดนึงก็เติมนิดนึงอันนี้ไม่สวยครับอันนี้ไม่สวยเป็นบันไดทางขึ้นอันนี้แทนดีกว่าครับเราสามารถปึ้งโอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องต่อไฟฟ้าครับช่างมันหลังจากนั้นให้เราทำการอัปโหลดเบสครับอัปโหลดเบสที่ตัวนี้นะครับกลับมาที่เบสคอมพิวเตอร์ครับก็คือการอัปโหลดเบสเนี่ยเหมือนประมาณว่าปกติเวลาที่เราสร้างฐานนะครับเราจะไม่สามารถเอาเพื่อนของเราเนี่ยมายังฐานเราได้จนกว่าเราจะทำการอัปโหลดเบสขึ้นไปครับเมื่ออัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ของทางโนแมนแล้วฐานของเราถึงจะสามารถมีข้อมูลบนฐานข้อมูลนะครับของเซิร์ฟเวอร์ No Man Sky นะครับโอเคเรียบร้อยครับไปภารกิจแค่นี้เลยครับสร้างง่ายๆครับไม่ต้องบุกไม่ต้องสู้กับอะไรเลยนะครับไปแล้วก็กลับไปยัง Space Anomaly ครับเพื่อส่งเควสภารกิจนะครับปึ๊บอยู่ตรงโอเคครับอยู่ตรงนี้ปึ้งก็ตรงนี้ใช้เวลาอีกนิดเดียวครับโอเคถึงแล้วสำหรับใครที่บางทีเอาอาจจะต้องวาร์ปไปทำภารกิจที่ระบบดาวอื่นก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเหมือนผมไม่แน่ใจว่าเคยอธิบายไปยังใน Space Anomaly เนี่ยมันเหมือนกับฮับตัวนึงนะครับที่ทำให้ผู้เล่นคนอื่นในกรณีที่เปิดมัลติเพลเยอร์นะครับเข้ามาเจอกันครับเป็นฮับศูนย์กลางไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะอยู่ระบบดาวเคราะห์ไหนก็ตามเวลาที่เข้ามาใน Space Anomaly แห่งนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะตัดเป็นฮับกลางเลยนะครับแล้วก็เวลาออกไปเนี่ยค่อยกลับไปยังระบบดวงดาวของแต่ละคนที่เข้ามาตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในระบบดวงดาวเดียวกันเลยประมาณนี้ครับโอเคมาส่งภารกิจครับปึ๊บ
แล้วก็คอมพีทครับปึ้งเราก็จะได้มัลติทูด expansion slot มานะครับโอเคถือว่าจบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวที่ผมเคยอธิบายไปนะครับ EP ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือพวกอัปเดตต่างๆที่เราหาไม่เจอเนี่ยหรือถ้าไม่อยากไปผจญภัยในยานแม่นะครับที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยก็เข้ามาทำเควสภารกิจเน็กซัสได้นะครับก็จริงๆอ่ะเนี่ยครับคือเราทำไปแล้วปุ๊บมันก็จะมีภารกิจอื่นเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไม่ถูกใจเรารอแป๊บนึงครับเรากลับเข้ามาใหม่มันก็จะเปลี่ยนเป็นภารกิจอื่นๆให้นะครับประมาณนี้นะครับไปลองเล่นลองทดสอบดูก็แล้วกันโอเคต่อไปนะครับผมจะขึ้นไปดูเนื้อหานะครับที่สำคัญเนื้อหาหลักใน EP นี้นะครับก็คือเรื่องของระบบปืนมัลติทูนต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวตรงนี้จะอิงตามเทคโนโลยีที่สามารถซื้อได้ใน Space Anomaly แห่งนี้นะครับก็คือเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าหลักๆเนี่ยปืนประเภทต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมซื้อไปหมดแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราดูแผนภาพแผนภูมิตรงนี้นะครับเป็นเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งละกันประมาณนี้นะครับโดยที่ตัวแรกเนี่ยที่เราได้ตั้งต้นมาตรงนี้จะมีในทุกปืนอยู่แล้วนะครับก็คือ Mining Beam นะครับสำหรับทำการเก็บทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นประเภทปืนต่างๆที่เราจะเอาไว้ใช้โจมตีนะครับหรือสร้างดาเมจต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดนะครับส่วนฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นพวกออปชันเสริมต่างๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้ซะทีเดียวนะครับประมาณนี้ก็เริ่มจากแถวนี้ครับนี่คือโล่นะครับซึ่งสำหรับบางปืนเนี่ยอาจจะมีติดตั้งแล้วบางปืนอาจจะยังไม่มีติดตั้งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะได้มาตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับคือเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราสามารถคราฟติดในปืนปฏิทูได้ในกรณีที่ปืนที่เรามีเนี่ยมันยังไม่ได้ติดตั้งนะครับตรงนี้จะเป็นโล่นะครับที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้แต่ว่าโล่ตัวนี้จะอยู่ได้พักนึงนะครับประมาณนี้ป้องกันหรือลดทอนดาเมจได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ 100% ประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็น Advanced Mining นะครับถ้าจะไม่ผิดตัวนี้เนี่ยเราน่าจะได้มาฟรีๆนะครับหลังจากที่เล่นภารกิจเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับหรือเราจะมาซื้อเองก็ได้นะครับ Advanced Mining Laser ตัวนี้จะเอาไว้ทำการยิงแร่ยิงหินอะไรที่เราไม่สามารถใช้ปืนปกติหรือเลเซอร์ปกติเนี่ยยิงได้นะครับมันจะขึ้นว่าเราไม่สามารถยิงได้จะต้องใช้เลเซอร์ระดับแอดวานซ์ขึ้นไปก็คือจะเป็นเทคโนโลยีตัวนี้นะครับติดตั้งก่อนถึงจะสามารถยิงได้นั่นเองก็ลงมาด้านล่างครับตรงนี้จะเป็นตัวที่เป็นโมดูลในการอัปเกรดปืนข้างบนอีกทีนึงครับหรือปืนที่เป็น Mining Beam อีกทีนึงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยเก็บทรัพยากรได้มากขึ้น 50% นะครับตรงนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้ทรัพยากรมากขึ้นนั่นเองนะครับคือสมมุติว่าถ้าเราไม่ติดตั้งตัวนี้เราติดตั้งตัวนี้ชิดกับตัวนี้ก็น่าจะได้ครับเพราะว่ามันคือการเก็บทรัพยากรเช่นเดียวกันนะครับอ่ะกระโดดข้ามมาตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันในการต่อสู้แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่จะทำดาเมจนะครับเป็นตัวสนับสนุนละกันก็ตรงนี้จะเป็นโล่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสโคปครับก็ปกติแล้วปืนปฏิทูเราไม่สามารถเล็งได้นะครับจะมีแค่เป้าเฉยๆการติดตั้งสโคปตัวนี้นะครับมันสามารถเล็งได้แต่ว่าอย่าคาดหวังกับมันมากนะครับคือมันเล็งได้แบบหยาบๆนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาไปติดปืนประเภทไรเฟิลแล้วมันจะซูม4ซูม8ซูม16อะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยลองแต่ว่าเคยลองติดแบบปืนปกติเนี่ยมันแค่เป็นเป้าเล็งให้เป้ามันนิ่งขึ้นแค่นี้เองนะครับก็ลองไปเล่นดูแล้วกันครับสำหรับใครที่อยากจะติดสโคปให้ปืนนะครับต่อไปครับตัวนี้จะเป็นคล็อกกิ้งดีไวซ์นะครับเป็นผมพูดไงดีเป็นบาเรียนะครับที่ทำให้เราหายตัวพักหนึ่งใช้ดีนะครับกับกรณีที่เราต้องการจะหนีพวกเซนติเนลคือมันจะทำให้เราเนี่ยหายตัวได้แป๊บนึงครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันไม่น่ามีเวลาบอกครับมันมีแค่บอกแค่ว่าเป็นชั่วคราวเท่านั้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะรอให้เซนติเนลหายไปก่อนหรือเปล่านะครับถึงจะวาร์ปกลับมาตรงนี้เนี่ยผมปกติแล้วเจอเซนติเนลผมก็ไม่ได้ใช้ครับคือยิงเอาง่ายกว่าครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจเรียกว่าเป็นปืนที่ช่วยทำให้เพิ่มดาเมจในการสตันอะไรประมาณนี้ครับไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันทำให้เราสตันได้หรือเปล่านะครับเป็นการยิงกระแสไฟฟ้าประมาณนี้อาจจะใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือสตันเนี่ยมันจะมีตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงน่าจะเป็นระเบิดสตันประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น
จะว่าไปมันก็ไม่ใช่สตันมันคือตัวชานะครับส่วนอันเนี้ยคือสตันนะครับโอเคประมาณนี้ก็ตรงนี้เนื่องจากว่าจะเห็นว่ามันจะมีไอเทมตัวหนึ่งหรือทรัพยากรตัวหนึ่งครับคือบอสเซลตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าได้ยังไงใช่ไหมครับผมเคยส่งฝูงยานะครับออกไปทำการสำรวจเราก็บางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเก็บหินบัสเซลมานะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ารายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถหาได้ในดาวเคราะห์ที่มีลาวาหรือมีภูเขาไฟยังครุกรุ่นอยู่นะครับก็ยังสามารถหาบัสเซลตัวนี้ได้ซึ่งที่ผ่านมาการเล่นรอบนี้ผมน่าจะยังไม่เคยไปดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะใช้ตัวนี้ก็ต้องไปหาหินบาซอลกันเอาเองนะครับผมอาจจะไม่ได้ทดลองตัวนี้นะครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยน่าจะไม่พอหรือไม่มีแน่ๆนะครับโอเคก็ต่อไปครับกระโดดมาฝั่งนี้นะครับอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีปืนปฏิทูลก่อนนะครับก็ด้านบนนะครับจะเป็นตัวที่เราติดตั้งแล้วจะช่วยในเรื่องของรีชาร์จไทม์นะครับลดลง 20% แล้วก็รัศมีในการสแกนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 11% นะครับพวกนี้ผมไม่อธิบายต่อละกันมันน่าจะไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่ก็คือเพิ่มรัศมี 11% แล้วก็ในเรื่องของรีชาร์จไทม์เนี่ยลดลงนะครับรีชาร์จไทม์นี้ตัวนี้คือการสแกนนะครับแบบสมมติว่าเรากดสแกนรอบนึงปุ๊บว่าบริเวณนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะมีพวกคูลดาวน์ตรงนี้ก็จะลดคูลดาวน์ไป 20% หรือคูลดาวน์เร็วขึ้นนั่นเองต่อไปครับตัวนี้มีการสาธิตไปแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องมือในการหาหรือสแกนนะครับพวกการขุดแร่ในประเภทเขาเรียกว่าโรงงานนะครับอินดัสเทรียลต่างๆนะครับพวกขุดไฟฟ้าขุดแร่หรือแม้กระทั่งขุดก๊าซนะครับตรงนี้ขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเคยทดลองหรือสาธิตให้ดูแล้วนะครับโอเคกระโดดมาฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็คือตั้งแต่โบสแคสเตอร์ลงมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นประเภทปืนต่างๆนะครับโดยที่ผมแยกประเภทหลักๆอย่างนี้แล้วกันหลังจากโบสแคสเตอร์มาแล้วมันจะเป็นปืนขั้นพื้นฐานนะครับตรงนี้จะเป็นกระสุนต้องบอกพูดถึงกระสุนแล้วโบแคสเตอร์นะครับจะใช้กระสุนที่เป็นกระสุนสีชมพูนะครับเดี๋ยวผมจะมีทดลองปืนแต่ละชนิดให้ดูอีกทีนึงก็แล้วกันว่าต้องใช้กระสุนอะไรบ้างนะครับก็หลังจากโบแคสเตอร์แล้วที่เป็นพื้นฐานเนี่ยก็จะมีตัวบาร์เรลตัวนี้นะครับตัวนี้2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็นบัฟละกันของโบแคสเตอร์นะครับก็ถ้าเราเอาตัวเมาส์หรือเคอร์เซอร์ไปวางเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเทคโนโลยีตัวนี้สนับสนุนปืนประเภทโบลแคสเตอร์นะครับคือถ้าเราติดตั้งตัวอื่นหรือเราไม่มีโบลแคสเตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ผลนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบัฟนะครับพวกคูลดาวพวกเพิ่มกระสุนในแม็กต่อ1แม็กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นโบลแคสเตอร์อัปเดตเหมือนกันครับตรงนี้เขาบอกว่าจะเปิดโหมดนะครับหรือโมดูลริโคเชตตัวนี้เนี่ยผมดาวว่าน่าจะเป็นกระสุนที่มันเด้งไปเด้งมานะครับหรือกระสุนที่มันสามารถเด้งได้หรือชิ่งได้ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยลองนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีเฉพาะในบริเวณที่มันแคบๆมันชิ่งไปชิ่งมาได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคไปดูปืนประเภทต่อไปครับพลาสมาลันเชอร์ครับผมแปลง่ายๆละกันว่าปืนประเภทนี้คือปืนเป็นการปาระเบิดง่ายๆละกันก็คือเหมือนเปรียบเทียบนะครับว่าเกม No Man's Sky เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเกมยิงทั่วๆไปมุมมองคนที่1นู่นนี่มันก็จะมีพวกอาวุธปืนสั้นปืนช็อตกันปืนกลปืนระเบิดนู่นนี่ซึ่งเกม No Man's Sky เนี่ยก็เหมือนพยายามจะดึงพื้นฐานพวกนั้นมานะครับโดยที่ Plasma Launcher ตัวนี้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็คือระเบิดมือนั่นเองนะครับแล้วก็ในหมวดหมู่ของ Plasma Launcher ข้างล่างนะครับมันก็จะมีอัปเกรดอยู่2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจที่พื้นดินนะครับก็คือเราปาไปแล้วผมเข้าใจว่ามันน่าจะแบบเหมือนโยนไปปุ๊บดาเมจจากพื้นดินเรียกว่าดาเมจเนี่ยสร้างบนพื้นดินด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นระเบิดที่ทำให้เป้าหมายหรือศัตรูของเราเนี่ยเกิดอาการชานะครับหรือประมาณติดสตันประมาณนี้เลยแต่จริงๆอ่ะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดกราฟิกที่ขึ้นมาโมชั่นกราฟิกนะครับน่าจะเป็นตัวชาเลยนะครับก็จะคือจะมีคล้ายๆกับไฟฟ้าช็อตอะไรประมาณนี้เลยครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นประเภทหอกนะครับผมดูข้อมูลตัวนี้มานะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะทำดาเมจได้ดีนะครับในระยะไกลนะครับก็เปรียบเสมือนกับเราปาหอกไปนะครับ
แล้วก็ด้านล่างตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเรายิงพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมีโอกาสติดสตันได้นะครับแล้วก็สตันตัวนี้อยู่ประมาณ5วินาทีนะครับต่อไปตัวนี้ก็คือเป็นบัฟในการเพิ่มดาเมจนะครับ2ตัวนี้จะเป็นบัฟที่เพิ่มเฉพาะตัวเบสเจเวลินเท่านั้นนะครับก็คือเฉพาะตัวปืนประเภทนี้เท่านั้นก็คือดูง่ายๆครับด้านบนเนี่ยจะเป็นประเภทปืนส่วนด้านล่างจะเป็นตัวบัฟของปืนประเภทนั้นนะครับต่อไปครับเป็น Scatter Blaster นะครับตัวนี้รู้สึกว่าผมติดตั้งไปแล้วแหละก็ตอนแรกอ่ะผมบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับปืนลูกซองแต่ว่าผมขอเปลี่ยนใหม่ละกันเพราะว่าในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าปืนนี้มันคือ Machine Gun นะครับแต่ผมลองยิงดูแล้วเหมือนกับลูกซองที่เป็นลูกปลายมากกว่านะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยววันนี้มาเทสดูกับตัว Pulse Splitter นะครับก็ตัว Scatter Blaster ตัวนี้ครับจะมีบัฟนะครับอีก1ตัวก็คือ Reload Time นะครับตัวนี้ก็คือรีโหลดไทม์เนี่ยลดลง 15% นะครับโอเคต่อไปครับเพาสปิตเตอร์ตัวนี้ตามข้อมูลนะครับเขาเปรียบเสมือนกับตัวเนี้ยมันคือช็อตการ์ดครับก็ตัวนี้เราจะเห็นท่าแปลกๆนะครับดิวเทอริเอมครับดิวเทอริเอมเนี่ยถ้าใครหาไม่ได้นะครับสูตรครับง่ายมากครับเอาไดไฮโดรเจนนะครับไปเผารวมกับตัวไทเทียมนะครับมันก็จะได้ดิวเทอริเอมเรียบร้อยนะครับตรงนี้ผมไม่ทำให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแร่ที่ไม่สามารถหาได้แต่ว่าเราสามารถคราฟขึ้นมาใช้เองได้นะครับต่อไปตัวนี้บวกคลิปไซส์นะครับก็คือประมาณว่าใน1แม็กบวกเพิ่ม20ละกันใน1แม็กหมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาที่เราใช้ปืนพวกนี้นะครับหรือปืนปฏิทูเนี่ยกระสุนจะมีวันหมดใน1แม็กนะครับเราจะต้องทำการรีโหลดด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มปริมาณกระสุนใน1แม็กหรือใน1รอบรีโหลดละกันประมาณนี้นะครับต่อไปด้านล่าง2อันนะครับยังอยู่ในหมวดหมู่ของ Proud Splitter นะครับตัวนี้มาอีกแล้วครับ Ricochet Module ครับก็คือผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันเป็นปืนลูกซองเหมือนกันมันก็น่าจะเป็นลูกปลายเด้งไปเด้งมาหรือเปล่าประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปโหมดนี้ผมยังไม่เคยได้ทดลองหรือทดสอบเลยนะครับต่อไปครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวพาวสปิตเตอร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยหลักๆคือจะเป็นบวกดาเมจบวกเรียกว่าอะไรอ่ะยิงไปแล้วไฟติดอะไรประมาณนี้ครับก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆกับลูกไฟประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปครับปืนที่ถูกเพิ่มต้องเข้ามาใหม่นะครับนิวตรอนแคนนอนนะครับนิวตรอนแคนนอนตรงนี้เข้าใจว่าผมจะพูดยังไงดีอ๋อโอเคผมคิดออกแล้วในความเข้าใจนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ผมเคยทดสอบมาหรือทดลองมานะครับนิวตอนแคนนอนตัวนี้ให้เรานึกถึงเกมล็อกแมนแล้วกันมันจะมีการชาร์จนะครับแล้วก็การยิงปุ้งประมาณนี้นะครับซึ่งผมว่าเปรียบเทียบง่ายๆคือเกมล็อกแมนนั่นแหละถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอเทสดูอีกสักรอบนึงนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเพิ่มสเปียร์นะครับอีก2ลูกก็คืออันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มกระสุนในแม็กนะครับแล้วก็ตัวไอออนสเปียร์สปีดเนี่ยคิดว่าน่าจะชาร์จเร็วขึ้น 22% นะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะวาร์ปกลับไปที่ฐานผมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบปืนแต่ละประเภทให้ดูนะครับแล้วก็รวมไปถึงการติดตั้งต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้วาร์ปไปเจอกันที่ฐานนะครับโอเคครับมาครับกลับมาที่ฐานของเรานะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบประเภทปืนต่างๆนะครับมาผมเนี่ยไปทำการเก็บปืนประเภทต่างๆมาได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูทีละอันก็แล้วกันนะครับปืนตัวแรกครับก็จะเป็นปืนสั้นนะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเป็นปืนเริ่มแรกนะครับอย่างที่บอกไปจะเห็นว่าสล็อตพื้นฐานที่มาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับอันนี้เป็นคลาส C นะครับแล้วก็ดาเมจตรงนี้เกือบครึ่งละมันอยู่ที่ประมาณ 1,355.4 ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราอัพเต็มจนสุดแล้วเนี่ยมันจะได้ดาเมจสูงสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นปืนประเภทแรกนะครับมาปืนประเภทต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนเอาอะไรดีอ่ะ experimental นะครับที่ผมได้ทำการไปเก็บมาตอนแรกนะครับตอนนี้นะครับผมอัพดาเมจสูงสุดแล้วนะครับอยู่ที่16,000นะครับก็จะมีการติดตั้งตัว Scatter Buster ไปแล้วนะครับมี Bow Caster ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว Scatter Buster เนี่ยผมจะไม่ติดตั้งให้ดูละกันเพราะว่าเดี๋ยวใช้ปืนนี้เทสไปเลยนะครับโอเคปืนต่อไปนะครับจะเป็นปืนประเภท
รอยัลครับรอยัลก็จะเป็นปืนที่อย่างที่บอกไปนะครับสามารถเก็บได้ที่ตัว Sentinel Pillar ครับก็จะเป็นปืนประมาณนี้เลยแต่จะมีหลายสีนะครับปืนประเภทนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าคลาส F เนี่ยหายากมากๆครับจริงๆอ่ะแค่ลำพังปืนประเภทนี้ก็หายากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเจอสูงสุดประมาณคลาส A นะครับคลาส S ก็พอมีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่อัปเดต 4.0 แล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาแชร์ในส่วนของที่เป็นคลาส S ให้ดูนะครับโอเคแล้วก็พวกดาเมจพื้นฐานเนี่ยกลางๆกึ่งกลางนี้ก็อยู่ที่1,300เท่าๆกันนะครับกับตัวปืนสั้นนะครับโอเคต่อไปครับปืนประเภทต่อไปอยู่นี่ครับมาปืนประเภทเอเลี่ยนนะครับปึ๊บเราจะเห็นว่าปืนเอเลี่ยนนะครับตอนนี้เกือบเต็มแล้วอยู่ที่ 3,000 นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งดูทีนึงโอเครู้สึกว่าปืนนี้มันจะมีตัวพาราลิซิสนะครับตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นปืนที่ยิงแล้วเกิดสตันนะครับอันนี้เป็นระเบิดสตันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นชาร์จของ Mining Beam นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องมาไว้ตรงนี้นะครับโอเคปึ๊บแล้วก็อันนี้ Bow Caster นะครับเดี๋ยวผมเอาติดตั้งตรงนี้น่าจะไม่เพิ่มโอเคอันนี้ขุดแร่ขุดเหมืองไม่น่าเกี่ยวนะครับอันนี้เป็น Proud Splitter อันนี้ปึ๊บโอเคสูงสุดน่าจะประมาณสัก 4,800 นะครับอันนี้เป็นเพิ่ม Mining นะครับโอเคเป็นการขุดแร่นะครับโอเคก็เท่ากับว่าปืนนี้มีโบลแคสเตอร์นะครับมีพาวสปิตเตอร์ติดตั้งมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีกระสุนที่เป็นระเบิดสตันนะครับผมอยากเทสมากเลยว่ามันสามารถยิงได้หรือเปล่านะครับไม่ได้ครับโอเคเพราะว่าเราไม่มีปืนยิงลูกระเบิดนะครับต่อให้เราติดตั้งตัวนี้ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ไม่สามารถยิงได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีปืนประเภทที่ยิงลูกระเบิดหรือแกเนตลันเชอร์อะไรประมาณนี้ครับถึงสามารถเปลี่ยนโหมดตัวนี้ได้นะครับโอเคไปต่อไปครับปืนเมื่อกี้ผมให้ดูหรือยังปืนเอเลี่ยนประมาณนี้นะครับโอเคปืนประเภทต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นปืนประเภทที่เป็นไรเฟิลนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใจยาวๆหน่อยครับแล้วก็คล้ายๆกับปืนของเล่นประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้ที่นี่มีอันนี้เป็น mining นะครับเป็น mining โอเคปืนนี้มีแค่ bow caster อย่างเดียวนะครับดาเมจนะครับครึ่งนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 แปลว่านี้ก็ดาเมจค่อนข้างจะโอเคอยู่เหมือนกันนะครับปึ๊บโอเคน่าจะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อกี้ 1,600 ครึ่งนึงเนี่ยถ้าเต็มมันอยู่ที่ 3,000 หรือเปล่าแต่ว่าเพิ่มมานิดนึงก็ตอนนี้ 2,500 น่าจะเพิ่มได้อีกนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการติดตั้งระบบต่างๆนะครับผมว่าโอเคมีเยอะนิดนึงแต่ว่าผมอยากจะออกไปข้างนอกนิดนึงครับเดี๋ยวมันจะมาโดนสิ่งก่อสร้างของเรานะครับมาเอาแถวๆนี้แล้วกันก็จะเริ่มจากการติดตั้งโบแคสเตอร์ผมขอข้ามไปแล้วกันจริงๆได้ครับได้โบแคสเตอร์นะครับมันจะมีอัปเดตอยู่ประมาณสัก 2-3 ตัวประมาณนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นบัฟทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องก็ได้กันเอาเป็นตัวนี้แล้วกันผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดโหมดตัว Ricochet หรือตัวที่ชิ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ใช้ Lightning Dome 1อันนะครับเดี๋ยวผมไปทำการคราฟสักครู่โอเคผมมายืนตรงนี้ดีกว่าพอดีว่าต้องใช้ Lightning Dome แล้วมันอยู่ในยานครับมาต่อครับมาเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เอาตั้งแต่ Bow Caster เลยนะครับในส่วนของที่เป็นบัฟพวกนี้ผมข้ามเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านรายละเอียดเนี่ยก็คือพวกจะลดคูลดาวน์พวกเพิ่มความจุกระสุนนั่นนี่ไม่อยากจะดูครับเอามาที่ตัวโมดูล Ricochet นะครับกระจก4ไรทิงโรม1ครับมาติดตั้งเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องติดตั้งใกล้ๆกับตัวที่มันสามารถบัฟได้นะครับก็คือโบลแคสเตอร์นะครับมาโบลแคสเตอร์ยิงปกติก่อนนะครับปึ้งจะเป็นอย่างนี้ครับปึ้งอันนี้ผมกดค้างนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยยิงทีประมาณ 4-5 นัดนะครับใน1ชุดแล้วก็กระสุนครับกระสุนของโบลแคสเตอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับโปรเจคไทนะครับโอเคคือปืนแต่ละแบบจะใช้กระสุนไม่เหมือนกันนะครับเรายิงไปเรื่อยๆเราสามารถกดรีโหลดได้นะครับตามนี้นะครับ
ทีนี้ผมอยากจะลองกระสุนที่มันชิ่งไปชิ่งมาอ๋อนี่นี่ครับโอเคก็คือถ้ายิงพื้นนะครับมันก็จะชิ่งอย่างนี้เดี๋ยวผมขอยิงสิ่งก่อสร้างเราได้ไหมได้อยู่ครับจะสังเกตเห็นนิดนึงครับที่มันจะกระเด็นไปทางด้านขวานะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ้าวยิงโดนอะไรอ๋อยิงโดนต้นไม้ครับก็จะเป็นกระสุนชิ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับรีโหลดครับไปที่กระสุนประเภทต่อไปนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมเอาปืนนี้ลองแล้วกันเพราะว่าปืนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับอ้อผมน่าจะไม่เคยอธิบายเรื่องซูเปอร์ชาร์จนะครับซูเปอร์ชาร์จก็คือเดี๋ยวผมเอา2ตัวนี้ออกนะครับปึ๊บเมื่อเรากดเข้าไปในinventory นะครับไม่ว่าจะเป็น exo suit เป็น starship หรือ multi tool ต่างๆเนี่ยหลังจากที่อัปเดต 4.0 นะครับมันจะมีช่องแปลกๆขึ้นมานะครับเมื่อเราเอาเคอร์เซอร์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีม่วงครับช่องพวกนี้เรียกว่า super charge นะครับซึ่ง super charge เนี่ยมันจะให้ผลตรงที่ว่าสมมุติว่าเราวางไว้ช่องปกตินะครับ broadcaster ตรงนี้1609.8 นะครับผมย้ายมานี่ปึ๊บมันจะกลายเป็น 2,500 ครับและแน่นอนครับพอย้ายมานี่นะครับอันนี้คือช่องธรรมดานะครับตัวอัปเดตตัวนี้นะครับเป็น2519นะครับลองย้ายไปข้างล่างดูปุ๊บโอเคไม่เปลี่ยนนะครับโอเคครับเท่ากับว่ามันจะเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเป็นดาเมจนะครับอย่างโบแคสเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นประเภทปืนนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยเพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าเป็นอัปเดตของโบแคสเตอร์ถ้าไปวางไว้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มทวีคูณนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์หรือยังไงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปทดสอบดูอีกทีนึงนะครับต่อไปครับปืนประเภทต่อไปก็คือจะเป็นตัวรันเชอร์นะครับตัวยิงระเบิดนะครับชื่อเต็มๆคือพลาสมารันเชอร์นะครับโอเคใช้หลอดสีฟ้านะครับ1อันแล้วก็เฮอร์มาติกซีล1อันนะครับก่อนทำการคราฟเลยหลอดสีฟ้าแล้วก็เฮอร์มาติกซีลจริงๆผมว่าตรงนี้เราน่าจะลองกับปืนเอเลี่ยนนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็ไม่เป็นไรเราลองปืนนี้ไปก่อนเดี๋ยวๆผมว่าลองปืนเอเลี่ยนดีกว่าเพราะว่าสล็อตเดี๋ยวขอดูเปรียบเทียบสล็อตนิดนึงนะครับกลัวว่าสล็อตมันจะไม่พอถ้าเป็นปืนเอเลี่ยนตรงนี้เราโอเคสล็อตเต็มเหนียวเลยครับเรามีตัวนี้อยู่แล้วนะครับคือตัวที่เป็นสตันแกรเนตนะครับก็จะเป็นตัวอัปเกรดของอันนี้เดี๋ยวผมถอดไปวางไว้ตรงนี้ก่อน Pulse Splitter Bowcaster ไปแล้วนะครับเอามาวางไว้นี่นะครับต่อไปคือการคราฟตัวGranite Launcher ตัวอยู่ไหนว่าอยู่อันนี้เป็น Pass อ๋อพาพันมา Launcher ครับขออภัยชื่อผิดโอเคมาติดตั้งเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ก่อนหน้านี้เราไม่สามารถยิงระเบิดได้นะครับมาและเดี๋ยวเราจะมาลองตัว Paralysisตัวที่ทำให้เป็นชาด้วยนะครับเปลี่ยนโหมดปืนครับอันนี้ Pulse Splitter ไม่เอาเป็น Bowcaster ไม่เอา Pulse Splitter เดี๋ยวอ๋อให้เราเข้าโหมด Bowcaster นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ B นะครับเป็นการยิง Plasma Launcher นะครับแปลว่า Plasma Launcher มันเป็นการปาระเบิดโอเคครับวิธีการยิงนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นคีย์บอร์ดกดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอย Xbox นะครับปกติแล้วเวลายิงเนี่ยเราจะใช้เป็นปุ่ม RT นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะยิงระเบิดหรือฝั่งซ้ายของหน้าจอด้านบนนะครับก็คือฝั่งที่เป็นปาระเบิดเนี่ยอันนี้ผมเปลี่ยนโหมดนะครับให้เรากดเป็น LB นะครับตัวนี้ปึ้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะระเบิดประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาเทสดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวที่ทำให้ตัวชาปึ๊บเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงครับไม่ถึงอ้อนู่นชาไหมอย่าหนีไปไหนขอร้องหน่อยปึ้งไม่ถึงครับไม่ถึงปึ้งไม่ถึงนี่ไงจะแล้วโอ้มันหนีขอร้องหน่อยตัวชาโอเคครับก็คือยืนค้างเลยครับยืนนิ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็เวลาที่เราจะเติมตัวเชื้อเพลิงนะครับหรือตัวกระสุนนะครับเราต้องใช้เป็นพาสตัว unstable plasma นะครับตัวที่เป็นแท่งสีเขียวอย่างนี้นะครับจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงของระเบิดนะครับจะไม่ใช่ตัวกระสุนที่เป็นprojectile นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับโอเคอีกหนึ่งตัวบัฟนะครับ
ของตัวแกรเนตดันเชอร์ผมชอบเรียกชื่อผิดพลาสมาดันเชอร์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสร้างดาเมจที่พื้นนะครับใช้เรดดิ้งโรม1ครับแล้วก็ตัวแมกนีทีสรีโซเนเตอร์นะครับอีก1นะครับมาเดี๋ยวผมทำการคราฟก่อนนะครับแมกนีทีสรีโซเนเตอร์ปึ๊บอีก1ครับมาเรียบร้อยปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวมาดูความแตกต่างครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนโหมดกด B นะครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นโอ้รู้แล้วครับก็คือมันเป็นระเบิดที่แบบคือพอตกพื้นแล้วมันระเบิดเลยครับตู้มโอ้และดาเมจแรงมากด้วยตู้มโอ้เป็นหมื่นเลยครับดาเมจปึ้งโอเคก็ตามนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเปลี่ยนระบบระเบิดนะครับเมื่อตกพื้นปุ๊บมันจะระเบิดทันทีครับมันจะไม่เหมือนกับตัวพลาสมาลันเชอร์ปกตินะครับที่มันต้องรอเด้งๆๆๆนิดนึงประมาณนี้ครับแล้วถึงจะระเบิดนะครับโอเคตามนี้ซึ่งระเบิดทั้ง2ประเภทนี้สามารถทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ระเบิดถึงพื้นแล้วเนี่ยดาเมจรุนแรงมากนะครับโอเคต่อไปครับต่อไปจะเป็นเจอร์วินนะครับเดี๋ยวผมทำการย้ายตัวนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่แดงเพราะว่าผมเนี่ยมาบัฟตัวนี้ด้วยนี่นะโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คสักนิดนึงครับว่าถ้าเอาตัวนี้มาอ้อเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าระเบิดเนี่ยน่าจะเป็นฟังก์ชันเสริมนะครับก็คือจะไม่ใช่ประเภทปืนที่แบบเป็นประเภทปืนยิงนะครับแต่ว่าจะเป็นการคล้ายๆกับใช้ฟังก์ชันเสริมในการโยนซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นปืนประเภทไหนที่เป็นปืนสร้างดาเมจเนี่ยเราก็สามารถปาระเบิดได้ทั้งนั้นนะครับโอเคต่อไปเป็นจารวีนครับจารวีนโอเคอยู่นี่ครับชั้นเป็นติดเท่า200นะครับคอนดิเซตคาร์บอน150แล้วก็เรดดิ้งโรม1นะครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงครับ3094เหมือนจะไม่เพิ่มเลยนะครับเจโรวินแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อ่ะมาลองก่อนแล้วกันครับปืนประเภทเจโรวินนะครับเนี่ยครับมันจะมีชาร์จแล้วก็ปึ้งเหมือนกับคล้ายๆกับปลาหอกครับมีเล็งแล้วก็ผมเข้าใจว่าเจลวีนตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับการล่าสัตว์มากกว่านะครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าสัตว์มันจะไม่หนีด้วยประมาณนี้แล้วก็น่าจะแม่นยำกว่าด้วยนะครับสามารถโจมตีได้ในระยะไกลนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูอัปเดตของเจลวีนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับมีตัวนี้นะครับคือติดสตันนะครับ6วินะครับใช้ชอบติดเมทัลอันนี้ผมไม่ต้องเทสแล้วกันครับคงไม่ต้องเทสทุกอันอันนี้สรุปว่าติดสตาร์ทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างก็คือเพิ่มดาเมจ 13% นะครับโอเคตามนี้เจลวินเก็บไปครับต่อไปเป็นปืนประเภทสแกตเตอร์บัสเตอร์ครับอันนี้เป็นพาวสปิตเตอร์ใช่ไหมครับอ่ะสแกตเตอร์บัสเตอร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นปืนของผมแล้วกันที่ผมใช้ประจำนะครับเป็นปืนนี้พอติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสแกตเตอร์บัสเตอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างๆตรงนี้จะเป็นตัวอัปเดตนะครับที่ซื้อโมดูลอัปเดตมาเป็นคลาส S นะครับก็คือเพิ่มบัฟฝั่งของ Scatter Buster ครับแต่ว่าในการซื้อเทคโนโลยี Blueprint มานะครับมันจะมีตัวที่อัปเกรดของ Scatter Buster เนี่ยมาให้1อันนะครับน่าจะอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบัฟที่ช่วยลดรีโหลดไทม์นะครับ 15% เพราะฉะนั้นโอเคตรงนี้ข้ามไปแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเทส Scatter Buster ให้ดูนะครับScatter Buster ตามนี้นะครับอันนี้ผมกดค้างนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือกดค้างตลอดเลยนะครับเรื่อยๆโอเคยิงได้ประมาณ3ชุดครับก็คือยิง1 2 3 4โอเคแล้วก็จะหยุดพักนิดนึงครับแล้วก็1 2 3 4โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมกดค้าง1แม็กยิงได้3ชุดนะครับอันนี้คือ Scatter Buster นะครับโอเคต่อไปครับเปลี่ยนปืนอันนี้ผมจะลองเทสดูเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอะไรที่มันดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ไปติดตั้งปืนที่ต้องการใช้จริงๆนะครับต่อไปจะเป็นตัวที่ประเภท Pulse Splitter ครับตัวนี้นะครับอันนี้เขาติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับอ่ะมาลองวางดูเมื่อใส่ในซุปเปอร์ชาร์จครับขึ้นเป็น 4,800 เพราะฉะนั้นหมายความว่า
ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะ Scatter Blaster น่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับนิดนึงผมอยากรู้อันนี้คืออยากรู้เองนะครับScatter Blaster ครับไปปึ๊บปึ๊บขึ้นมาเป็น 7,000 โอเคแปลว่ายิ่งเรามีปืนประเภทเยอะหรือ Scatter Blaster เนี่ยมันเป็นปืนทำลายล้างอยู่แล้วนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนครับ 3,900 แล้วเราเอาตรงนี้มา 4,800 ถ้า2อันล่ะ 7,600 โอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวต่อไปเราจะเทสตัว Pulse Spitter ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับPulse Spitter โอเคตัวนี้ครับ Pulse Spitter นะครับเมื่อเปิดมาแล้วเขาขึ้นว่าไม่มีกระสุนครับเพราะฉะนั้น Pulse Spitter จะใช้กระสุนที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันครับว่ากระสุนของ Pulse Spitter ครับคืออะไรนะครับตึ๊บอ๋อมีกระสุนครับแต่มันไม่ได้รีโหลดนะครับปึ้ง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 โอเคผมว่านี่มันก็ไม่เหมือนกับปืนลูกซองเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันเป็นสเฟียร์มากกว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันใช้กระสุนแบบเดียวกันไหมเพราะว่ามีลางว่าอาจจะใช้กระสุนคนละแบบนะครับโอเคน่าจะแบบเดียวกันอันนี้ผมลองกดค้างดูครับผมว่าตัวนี้เนี่ยควรจะเป็นปืนแมชชีนการมากกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่าตัว Pulse Spitter เนี่ยมันยิงรัวเลยนะครับอันนี้คือกดค้างเลยยิงจนกว่ากระสุนจะหมดเลยนะครับยิงแบบกระจายอย่างนี้เลยผมก็คิดว่าข้อมูลเนี่ยในเว็บอาจจะผิดเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมมาถูกใจตัว Scatter Blaster เพราะว่ามันเหมือนกับปืนลูกซองแล้วมันก็แรงมากนะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นแมชชีนกันมากกว่าโอเคยังไงอาจจะข้อมูลผิดพลาดในเว็บก็ได้นะครับมาต่อไปเราไปดูตัวอัปเกรดครับมีอะไรบ้างครับของตัว Pulse Spitter นะครับ Pulse Spitter ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มแม็กนะครับ20นัดครับโอเคงั้นเข้าใจได้ครับปืนกลถ้าลูกดกน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเพิ่มโอ้อันนี้น่าสนใจครับโซล่ามิลเลอร์1แล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์1นะครับอันนี้จะเป็นลูกเรียกว่าลูกชิงนะครับลูกชิงและยิ่งสมมุติว่าเรายิงมาได้เยอะเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะมันอยู่ครับอันนี้ผมขอลองแล้วกันส่วนตัวอยากลองดูนะครับโซล่ามิลเลอร์แล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับไปโซล่ามิลเลอร์ปึ๊บแล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ต้องใช้อันนี้1อันใช้ปึ๊บไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็ควอนตัมคอมพิวเตอร์ปึ๊บโอเคมาลองดูครับอยากรู้มันชิ่งสนุกสนานกันขนาดไหนไม่รู้ว่าถ้ามันลงพื้นแล้วมันจะชิ่งหรือเปล่านะครับตุ้มชิ่งไหมเอ้ยชิ่งอยู่ครับชิ่งอยู่โอ้ยิงจนกระสุนหมดเลยครับมาเทสอ๋อยิงโดนพื้นไม่ชิ่งเท่าไหร่ต้องยิงโดนสิ่งก่อสร้างนะครับเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยิงโดนหินแล้วมันชิ่งอ๋อนี่ครับโอ้อันนี้ดีครับอันนี้ดีเหมาะมากกับการที่อยู่ในห้องหรือสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่แคบนะครับปึ้ง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 อันนี้ถือว่าก็สนุกอยู่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคไปดูกันต่อครับในบทหมู่ของตัวPulse Spitter นะครับน่าจะมีอัปเดตอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับตัวนี้เพิ่มอันนี้เรียกว่าชิ่งไปแล้วนะครับPulse Spitter อันนี้จะเป็นเพิ่มโอเคเป็นไฟนะครับ Hermetic Seal 4อันนี้เดี๋ยวต้องลองครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นปืนอะไรโอเคเดี๋ยวผมต้องเอา Hermetic Seal 4นะครับตรงนี้อันนี้ก็น่าลองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้าใจว่ายิงแล้วมันจะติดไฟนะครับมาลองกันเลยดีกว่าเผื่อจะมีอะไรสนุกสนุกเล่นนะครับตรงนี้ปึ๊บโอเคอ่ะหมุนนู้นเลยปึ้ง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 ติดไฟไหมหรือว่าเราเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่า Pulse Spitter หรือว่าเราต้องยิงโดนอ๋อใช่ครับผมเห็นละคือ animation ไฟเนี่ยไม่ขึ้นครับแต่ว่ามันมีดาเมจให้ดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอใกล้ๆสักนิดนึงมีตัวไหนที่มาขอทดลองหน่อยตุ้มๆโอเคอ๋อเป็นไฟสีฟ้าๆครับผมก็เข้าใจว่าเป็นไฟสีแดงโอเคเพราะฉะนั้นได้ครับได้เนี่ยครับมันขึ้น67อะไรพวกนี้คือเป็น
ดาเมจจากไฟติดนะครับประมาณนี้เลยแล้วถ้าสมมติว่าผมยิงต้นไม้ได้ไหมไฟติดไหมต้นไม้ไฟไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนี้ไฟติดนะครับโอเคแล้วก็พวกเซนติเนลยังไม่ได้เทสนะครับไม่รู้ว่าติดไหมนะครับปึ้ง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 โอ้ไฟติดไฟติดไฟติดแต่แอนิเมชันไฟอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้โอเคครับเราก็เผาสปิตเตอร์หมดหรือยังเผาสปิตเตอร์น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเผาสปิตเตอร์ไปครับไปปืนประเภทต่อไปนะครับน่าจะเป็นประเภทสุดท้ายแล้วนะครับก็คือนิวตรอนแคนนอนนะครับอันนี้ใช้แมกเนติกเรโซเนเตอร์1อันนะครับมาปึ๊บใส่เลยแล้วก็ปืนนี้อย่างที่ผมบอกไปถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นปืนล็อกแมนนะครับเดี๋ยวย้ายอันนี้นิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้นิวตรอนแคนนอนครับมาโอเคใช่ครับชาร์จถ้ายิงธรรมดาครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าชาร์จก็วืบปึ้งประมาณนี้นะครับเหมือนมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับเนี่ยวืด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 อ๋อมันจะเป็นโซเฟียหรือลูกเล็กๆหลายๆลูกนะครับเวลาที่ชาร์จยิงมาไปดูต่อไปครับมันจะมีตัวอัปเดตอีกหนึ่งตัวใช่ไหมก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือเพิ่มเพิ่มลูกกลมๆที่มันออกมาครับเราก็ชาร์จเนี่ยเร็วขึ้นนะครับไมโครโปรเซสเซอร์3อันนะครับใช้สายไฟ3 1 2 3โอเคแล้วก็ไมโครโปรเซสเซอร์3อันโอเคครับมาตึ๊บๆๆๆๆปึ๊บก็มาลองดูกันนะครับมาปึ๊บก็เห็นผลไหมก็เห็นผลอยู่นิดนึงครับนิดนึงเรื่องการชาร์จเร็วนะครับประมาณนี้เลยโอเคต่อไปครับหรืออะไรอีกว่าอาจจะมีตัวนี้อ่ะสโคปครับสโคปนะครับจริงๆผมน่าจะติดตั้งสโคปในไรเฟิลแล้วก็จะมีตัวโอเคตัวนี้ครับตัวที่ไว้หายตัวนะครับก็จะเป็นโซลาร์มิเรอร์2แล้วก็ไอออนแบตเตอรี่นะครับ3ไอออนแบตเตอรี่3ไอออนแบตเตอรี่3อันครับ1 2 3โอเคแล้วก็อีกอันนึงอะไรวะผมจำไม่ได้นะตัวนี้นะครับปึ๊บโซล่ามิเรอร์2โอเคปึ๊บแล้วก็มาวิธีการใช้นะครับตรงนี้คาดเดาว่าโอเคน่าจะต้องกด B นะครับจะเป็นคนละโหมดกับระเบิดนะครับระเบิดต่างๆแล้วก็ตัวนี้อ่ะมาดูก่อนนะครับศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็งเวลาเล็งก็ประมาณนี้เลยเนี่ยครับมันก็จะได้นิ่งๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเดินไปเดินมามันก็อาจจะมีแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้ปึ้งแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นหายตัวนะครับปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับถ้ากดค้างเลยอันนี้ผมกำลังกดค้างอยู่นะครับอ๋อมันมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับเราก็เวลาเราเติมเชื้อเพลิงอ๋อเชื้อเพลิงเป็นรีโหลดนะครับโอเคครับก็คือเราเนี่ยสามารถกดปุ๊บอย่างนี้ปล่อยก็ได้หรือว่าจะกดยาวไปเลยจนกว่าพลังงานจะหมดนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปเหลืออะไรอีกครับที่ยังไม่ได้เทสมั่งอันนี้เป็นดาเมจที่เอาไว้สตันอ๋อโอเคอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับเพราะว่าณวันนี้นะครับคือผมไม่มีบอสซอฟในการเทสนะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่ลืมนะครับวันข้างหน้าถ้าเก็บบอสซอฟได้ก็เดี๋ยวค่อยมากลับมาเทสให้ดูแล้วกันนะครับโอเคก่อนจบ EP นี้ครับผมมีอะไรแถมนิดนึงครับเราอะสามารถติดตั้งหรือเซตค่านะครับได้นะครับเช่นอย่างแรกเลยสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนปืนนะครับปืนอันนี้เมื่อผมกดนี้ครับผมสามารถกดคอนโทรลครับเราก็กด1นะครับประมาณนี้ได้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นปืนนี้กดคอนโทรลกด2นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมจะใช้ปืนอยู่2อันนะครับณตอนนี้ผมใช้ปืน2อยู่ผมกด1ครับมันก็สลับปืนให้เลยกด2เปลี่ยนปืนอย่างนี้นะครับก็อันนี้สำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมใช้จอย Xbox ในการเล่นนะครับหรืออีกอย่างนึงครับเราสามารถเซตตัว
ประเภทปืนได้นะครับก็คือเมื่อกี้เซตปืนใช่ไหมครับอันนี้เซตประเภทปืนครับเช่นสมมุติว่ากด1นะครับอยากให้เป็นการเล็งละกันคอนโทรล1ปึ๊บกด2ครับอยากให้เป็นระเบิดตัวนี้นะครับต่อไปกด3อยากจะให้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กด4อยากจะให้หายตัวครับทีนี้ผมอยากลองดูว่าถ้าโอเคปืนนั้นเนี่ยจะต้องมีฟังก์ชันนั้นด้วยนะครับเช่นกด1ปึ๊บโอเคเป็นสโคปครับสโคปตัวนี้นะครับกด2ครับเป็นพลาสมาลันเชอร์ครับกด3เป็นตัวติดชานะครับโอเคกด4ครับปึ๊บเป็นหายตัวนะครับประมาณนี้ก็สำหรับคนที่ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าปกติแล้วปืนนึงอ่ะผมจะไม่ค่อยติดตั้งพวกประเภทปืนเยอะครับเพราะว่าเวลาจะใช้ที่เนี่ยมันต้องกดเปลี่ยนนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยก็ยังไงก็แล้วแต่ครับคิดว่า EP นี้น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของปืนล้วนๆนะครับยังมีเทคโนโลยีบางตัวนะครับที่ไม่สามารถหาซื้อได้แต่ว่าเราสามารถทำเควสต่างๆแล้วก็จะได้มานะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปละกันว่าพวกโมดูลในการอัปเกรดต่างๆเนี่ยจะได้มายังไงได้มาจากไหนบ้างนะครับก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับสำหรับเกม No Man's Sky นะครับเราก็ใน EP นี้น่าจะตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ